สวัสดีครับวันนี้ได้ลำโพงจากเสี่ยวมี่ครับมารีวิวให้ดูตัวหนึ่งครับเป็นลำโพงบลูทูธนะครับสปอร์ตบลูทูธ 4.0 นะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันเลยครับก็กล่องที่ได้มาก็ประมาณนี้นะครับกล่องไม่เล็กไม่ใหญ่ก็ข้างหลังนะครับข้างหลังกล่องก็จะมีบอกรุ่นนะครับรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่น MDZ15 นะครับขีด DA ครับได้มาจาก gearbest.com นะครับลองมาดูกันครับก็แกะกล่องกันเลยครับประมาณนี้ครับแกะกล่องมาก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือที่ได้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาจีนครับไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็มือนะครับแล้วก็มีตัวลำโพงนะครับอยู่ในถุงผ้ามี่นะฮะอย่างดีครับถุงผ้าสักหลาดก็มาแกะเลยครับตัวที่ผมได้มาเป็นตัวสีฟ้านะครับรูปร่างประมาณนี้ครับขนาดไม่ใหญ่นะครับตัวลำโพงนะฮะเดี๋ยวจะลองวัดสายให้ดูก็แค่2นิ้วกว่านิดหนึ่งนะครับ5เซนครึ่งด้านกว้างนี่ก็แค่17นะ17ครับหนาก็2เซนกว่านะครับ2เซน3มิลนะครับถุงก็ค่อนข้างดีเอาไว้ใส่เวลาเราพกพาไปไหนมาไหนนะนี่มาดูตัวลำโพงก็อันนี้เป็นด้านหน้านะครับก็จะมีสกรีนยี่ห้อนะฮะ MI อยู่ตรงกลางนะครับน้ำหนักก็พอดีครับในสเปคเนี่ยเขาบอกว่ามันหนัก2ขีดครับ 0.209 กิโลนะครับก็ประมาณ2ขีดแบตเตอรี่เนี่ย 1,500 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ใช้เวลาชาร์จเนี่ย2ชั่วโมงครึ่งครับworking time เนี่ยเขาบอกว่า8ชั่วโมงนะครับเป็นบลูทูธเวอร์ชัน 4.0 นะครับเป็น2 channel นะครับสตอริโอนะครับ power output 3วัตต์คูณ2นะครับประมาณนี้มาดูก็ข้างบนไม่มีอะไรเรียบๆนะฮะข้างบนจะเรียบๆอย่างเดียวส่วนข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะมียางครับตรงฐานมันจะเป็นเหมือนกับเป็นยางนะครับเมื่อเวลาที่เราตั้งนะมันจะไม่ลื่นนะครับไม่ลื่นไม่ไหลเวลาเปิดเพลงนะครับข้างหลังก็จะมีปั๊มโมเดลรุ่นต่างๆนะครับอาจจะมองไม่เห็นชัดนะครับส่วนด้านข้างขวาของเครื่องนะครับของตัวลำโพงนะครับก็จะมีปุ่มต่างๆนี่ครับข้างบนก็จะเป็นปุ่ม power นะครับปิดเปิดปุ่มปิดเปิดปุ่มเล่นเพลง
ปุ่มหยุดพักนะครับปุ่มพอสนะครับต่อลงมาก็จะเป็นปุ่มเร่งเสียงนะครับแล้วก็ปุ่ม forward นะครับเล่นเพลงไปข้างหน้านะครับแล้วก็ปุ่มลดเสียงหรือปุ่มเล่นเพลงที่ผ่านมาแล้วนะครับ reverb นะและอันนี้เป็นกดเช็คแบตเตอรี่นะครับแต่มันจะเป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็เป็นปุ่มถ้ากดค้างไว้นะมันจะเป็นปิดบลูทูธครับและอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ครับข้างบนจะเป็นช่อง AUX in นะครับแล้วก็ช่องไมค์แล้วก็ช่องไมโคร USB นะครับสำหรับชาร์จไฟนะครับแล้วถัดมาตรงนี้เป็นช่องใส่ไมโคร SD card นะครับลองมาเปิดกันดูครับก็การเปิดก็กดตรงนี้นะครับค้างไว้มันก็จะมีเสียงตึ๊ดๆเงี้ยครับอันนี้คือเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับมันจะเป็นภาษาจีนนะฮะก็อันนี้คือคอนเนคเรียบร้อยแล้วนี่ลองมาเปิดเพลงกันครับก็เป็นเพลงที่สะสมไว้นะครับเวลาเขาแจกฟรีเราก็ไปโหลดมาเร่งเสียงอันนี้ผมพอสอันนี้เป็นพอสกับเพย์นะครับอันนี้เป็นปุ่มเช็คแบตอย่างที่บอกนะครับ当前电量约60%นะครับแต่มันเป็นภาษาจีนนะครับเช็คแบตจะเป็นภาษาจีนอันนี้เราสามารถสั่ง เล่นเพลงต่อไปได้นะครับโดยการกดค้างไว้ก็จะเล่นเพลงต่อไปหรือว่ากลับไปย้อนกลับไปเพลงเมื่อกี้นะครับก็จะเล่นเพลงเดิมที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับอันนี้สามารถแพลได้ทั้ง iPhone และ Android นะครับใช้รับสายโทรเข้าได้ด้วยนะครับโดยการเรามันจะมีไมค์ครับคุยได้เลยนะครับจะมีไมค์อันนี้เป็นช่อง AUX นะครับเดี๋ยวเราจะต่อให้ดูว่า AUX เนี่ยใช้ต่อได้ยังไงนี้ผมมีสายAUX นะแล้วก็จะมาเสียบเข้ากับตรงนี้นะครับได้มาต่อพอร์ต 3.5 มิลนะครับกับiPad นะครับโอเคก็ดังครับเร่งเสียงแต่ต่อจาก AUX เนี่ยเราจะไม่สามารถคอนโทรลเพลงได้นะครับ
จังจริงฉันเด็กอีโตฮอดฮาเรียกนะครับแปลว่าเสียงดีมากครับบอกได้เลยเสียงมันดีจริงๆมันจะมีดอกลำโพงอยู่ข้างในนะครับสองดอกครับแล้วน่าจะมีซับด้วยครับ